อันนี้จะมีมูลค่าถึงประมาณไร่ละ2ล้านบาทสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาเจอกันอีกวันหนึ่งนะฮะเมื่อ EP ที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องของการปลูกกัญชงนะฮะโดยการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ปลดนะฮะกัญชงนะฮะออกจากยาเสพติดประเภทที่5โดยที่ให้ทางบุคคลธรรมดาหรือประชาชนอย่างเราเนี่ยแล้วก็นิติบุคคลนะแล้วก็หน่วยงานราชการเนี่ยสามารถปลูกกัญชงได้ครอบครัวละไม่เกิน1ไร่แต่ต้องได้รับหรือใช้เม็ดตามที่ทางกระทรวงรับรองนะฮะแล้วก็ทางกระทรวงก็ยังได้มีการกำหนดข้อระเบียบต่างๆในการขออนุญาตการปลูกไว้เนี่ยมีพอสมควรก็เราสามารถจะหาดูได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงนะฮะก่อนอื่นเรามาดูว่าปลูกกัญชงแล้วเนี่ยเราจะไปขายใครนะฮะมีเพื่อนๆถามมาหลังจากที่ทำคลิปไปคราวที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ถามมาว่าแล้วปลูกกัญชงแล้วเนี่ยจะไปขายใครได้บ้างนะฮะทีนี้การที่จะไปขายใครได้เนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าในตัวกัญชงเนี่ยมันมีตัวสารอะไรที่สำคัญแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะฮะตัวที่กัญชงเนี่ยสามารถจะไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยมีอยู่ 2-3 ส่วนหลักๆนะฮะส่วนแรกก็คือส่วนของตัวเส้นใยใบลำต้นรากเนี่ยตัวนี้มันมีตัวที่จะไปแปรรูปได้ประมาณ500กว่าชนิดแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมได้เห็นมานะฮะว่ามันมีตัวเอาตัวเส้นใยเนี่ยมาแปรรูปทำเป็น เส้นได้นะฮะแล้วก็มาทอเสื้อทอกระเป๋านะฮะส่งไปขายยังต่างประเทศเนี่ยซึ่งเป็นที่นิยมมากเส้นใยของกัญชงเป็นที่นิยมมากในต่างประเทศนะฮะอันที่2ก็คือเรื่องของเมล็ดเนี่ยสามารถที่จะเอามาสกัดเป็นน้ำมันนะฮะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยทางหน่วยงานราชการก็สนับสนุนให้สกัดเป็นน้ำมันแล้วก็ไปใช้ในอุตสาหกรรมความสวยความงามนะแล้วก็อาหารเสริมนะฮะซึ่งอุตสาหกรรมความสวยความงามเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากนะฮะเป็นอุตสาหกรรมที่ทำเงินให้กับทางประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะทั้งขายในประเทศแล้วก็ส่งออกไปยังต่างประเทศอันดับที่3ก็คือเราสามารถที่จะเอาผลผลิตจากกัญชงเนี่ยมาสกัดเป็นสาร CBD ซึ่งจะมีมากในกัญชงนะฮะสาร CBD เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งกัญชงและกัญชาแต่ทีนี้แล้วเราจะแยกแยะยังไงได้ว่าไอ้ต้นที่เรามาปลูกเนี่ยมันเป็นกัญชงหรือกัญชาซึ่งตัวรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยอาจจะมีรูปลักษณ์ที่ใกล้เคียงกันนะฮะแต่กัญชงเนี่ยจะมีความสูงที่มากกว่าก็จะมาวัดจากสาร CBD นะฮะ CBD ถ้า CBD มากเนี่ย CBD ไม่เมานะCBD ไม่เมาแต่จะช่วยในเรื่องของการรักษาโรคต่างๆได้ค่อนข้างจะเยอะนะฮะยกตัวอย่างเช่นโรคลมชักโรคพาร์กินสันถ้า CBD มากเนี่ยก็จะถือว่าเป็นกัญชงแต่ถ้า THC มากเนี่ยจะถือว่าเป็นกัญชา THC ก็คือสารที่ก่อให้เกิดความมึนเมานะมีอาการเคลิ้มหัวเราะคิกคักนะอันนี้คือ THC แต่ส่วน CBD เนี่ยจะไม่เมาเพราะฉะนั้นเนี่ยทาง CBD เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะขาดทีนี้ตัวกัญชาที่เราได้รับอนุญาตให้ปลูกในวิสาหกิจชุมชนก็ดีหน่วยราชการก็ดีเนี่ยมันมีสาร CBD ต่ำแต่ THC สูงนะฮะแต่ทีนี้กัญชงเนี่ยที่ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ปลูกได้ในวันที่30/2563เนี่ยก็ให้ปลูกกัญชงได้เนี่ยเราจะเน้นเรื่องของสาร CBD นะฮะทีนี้ก่อนหน้านี้มีการปลูกกัญชงอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาก่อนแล้วทางรัฐบาลได้อนุญาตให้คนพื้นที่สูงนะได้ทดลองปลูกกัญชงนะมีประมาณ10จังหวัดทางภาคเหนือนะแล้วยังมีหน่วยงานราชการก็คือกรมการแพทย์องค์การเภสัชกรรมร่วมมือกับทางมหาลัยแม่โจ้แล้วก็มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ทำการวิจัยสายพันธุ์กัญชงและกัญชาให้ได้ตามมาตรฐานทางการแพทย์นะแล้วก็ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับระดับโลกแล้วก็ยังมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงหรือชื่อย่อเขาเรียกว่าสวพส.สถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง
สถาบันนี้ได้รวบรวมสายพันธุ์ของกัญชงไว้ตั้งแต่ปี2550นะฮะโดยที่เลือกสายพันธุ์ที่มี THC ต่ำแต่ CBD สูงนะแล้วก็ได้จดทะเบียนในปี2554ไว้4สายพันธุ์นะฮะเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้ข้างล่างว่าไอ้4สายพันธุ์เนี้ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็มีค่า THC เท่าไหร่ CBD เท่าไหร่นะฮะทั้ง4สายพันธุ์เนี้ยได้จดทะเบียนกับกรมวิชาการทางการเกษตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นพันธุ์ที่ได้การรองรับรองจากกระทรวงนะสาธารณสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทางสวพศเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญนะในเรื่องของการปลูกกัญชงนะฮะเราก็สามารถที่จะขอคำปรึกษานะหรือขอคำชี้แนะจากสวพศก็น่าจะได้นะฮะทีนี้เรามาดูว่าและในตัวกัญชงเนี่ยนอกจากตัวสารสำคัญ2ตัวนะฮะก็คือสารCBD แล้วก็น้ำมันเนี่ยนะแต่ละสายพันธุ์เนี่ยที่ทางสวพศเนี่ยเขามีเนี่ยหรือเขาวิจัยและพัฒนาขึ้นมาเนี่ยแต่ละสายพันธุ์ก็จะให้คุณประโยชน์ของตัวกัญชงเนี่ยไม่เหมือนกันบางสายพันธุ์ก็จะให้คุณค่าทางอาหารสูงนะฮะก็คือมีโอเมก้า6สูงมีโอเมก้า3สูงนะบางสายพันธุ์ก็จะให้สาร CBD สูงนะฮะแล้วบางสายพันธุ์ก็จะให้เส้นใยค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะเลือกปลูกเนี่ยเราก็ต้องเลือกปลูกในสายพันธุ์ที่เราต้องการก็ต้องปรึกษากับทางคนที่มีประสบการณ์เรื่องการปลูกมาก่อนนะฮะผู้ที่เคยทำการปลูกและวิจัยมาก่อนหน้านี้เนี่ยมีใครบ้างก็มีทางคณะอาจารย์ท่านหนึ่งจากมหาวิทยาลัยเกษตรนะฮะคณะที่ร่วมนะฮะทดลองการปลูกขององค์การเภสัชกรรมนะฮะท่านก็ได้ให้ข้อมูลไว้คร่าวๆดังนี้ว่าในการปลูกกัญชงใน1ครอบเนี่ย1ครอบนี่ประมาณ4เดือนนะแล้วก็ใช้พื้นที่ประมาณ1ไร่เนี่ยก็จะมีรายได้คร่าวๆนะถ้าปลูกเป็นแล้วก็เลือกสายพันธุ์ที่ถูกต้องนะก็มีดังนี้นะก็คือถ้าสมมุติว่าถ้าจะปลูกโดยการใช้เส้นใยเนี่ยอาจจะมีรายได้ประมาณแค่ 2-3,000 บาทแต่ถ้าปลูกเพื่อจะเอาเม็ดเนี่ยนะก็ประมาณ 20,000 บาทอันที่3เนี่ยอันนี้น่าสนใจก็คือปลูกเพื่อจะสกัดเอาสาร CBD อันเนี้ยจะมีมูลค่าถึงประมาณไร่ละ2ล้านบาทผลผลิตที่ทางคณะทำงานหรือคณะวิจัยที่ได้มาแต่เฉลี่ยแล้วประมาณกิโลละ 70,000 นะฮะแต่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าท่านไปขายที่ไหนนะฮะทีนี้ถ้าเราจะปลูกเนี่ยตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้อนุญาตให้บุคคลธรรมดาปลูกเนี่ยท่านต้องศึกษาให้ถ่องแท้นะอย่างแรกก็คือสายพันธุ์นะฮะอย่างที่2คือวิธีการปลูกอย่างที่3ก็คือตลาดนะฮะขายได้ที่ไหนแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมรู้ว่ามีคนในธุรกิจเนี่ยเขาทำกันอยู่แต่ว่าเรายังไม่เจอเขาหรือเขายังไม่ได้บอกเราแต่โดยทั่วไปธุรกิจเนี่ยเขาก็จะไม่บอกกันอยู่แล้วนะฮะก็การที่จะปลูกได้อย่าลืมนะฮะต้องไปขออนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขนะฮะครอบครัวแล้วไม่เกิน1ไร่แล้วก็ต้องมีมาตรการนะฮะป้องกันดูแลการรั่วไหลนะฮะของตัวผลิตผลด้วยเหมือนกันตามที่กฎกระทรวงเขากำหนดมาเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องทำการศึกษาให้เข้าใจถ่องแท้ก่อนนะฮะก่อนที่จะไปขออนุญาตปลูกแต่ถ้าวันไหนที่ผมเจอหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการขายนะฮะแหล่งที่ขายแหล่งที่รับซื้อผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะฮะก็ยังไงก็รบกวนขอใหเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้นะฮะผมมีข้อมูลดีๆจะได้มานำเสนอเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ